กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้สนองนโยบายสตาร์ทอัพร่วมกับภาคเอกชนตั้งกองทุน Angel Fund นะครับหวังยกระดับรายได้ SME ต่อ GDP แต่ 50% ภายใน5ปีครับนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกว่าร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกลุ่มสตาร์ทอัพในรูปแบบเงินทุนให้เปล่าหรือ Angel Fund เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีธุรกิจสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับ134ทีมในจำนวนนี้มี29ทีมได้ผ่านการคัดเลือกนะครับให้เข้าร่วม Business Camp เพื่อบ่มเพาะการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกครับว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะผลักดันให้สัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ 50% ต่อ GDP ประเทศภายใน5ปีครับจากปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 42% โดยจะเน้นสร้างมูลค่าให้กับสินค้าโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมเข้ามาเสริมแต่รูปแบบนี้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากโดยปัจจุบัน SME กว่า 60% ยังขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจึงต้องมีโครงการมาสนับสนุนโครงการที่เราร่วมมือกับทางบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะว่าสามารถที่จะกระตุ้นช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการรายใหญ่อื่นๆนะคะให้ความสนใจที่จะมาเข้าร่วมโครงการแบบนี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ถือเป็นโครงการประชารัฐแบบหนึ่งนะคะที่มีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนะคะในการทำการสร้างผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ถือว่ามีส่วนในการรับผิดชอบสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่นะคะแล้วก็รวมทั้งสร้าง SME ด้วยนะคะนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการใหม่เพื่อขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนในลักษณะ Angel Fund จากภาคเอกชนเบื้องต้นอาจเป็นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้ตอบโจทย์แนวคิด Smarter Greener Together ที่เป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินทุนโดยคาดว่าจะเริ่มโครงการใหม่ได้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าพร้อมเดินหน้าหาภาคเอกชนรายอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนทางการเงินกับสตาร์ทอัพเพิ่มเติมด้วยครับ